ดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมครับใครที่ไปเที่ยวนครพนมเดี๋ยวนี้ต้องไปเดินไปออกกำลังกายที่ถนนสวรรค์ชายโขงเป็นถนนเลียบแม่น้ำโขงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมความยาวเกือบ5กิโลเมตรที่นี่เป็นสวรรค์ริมแม่น้ำโขงจริงๆครับวิวสวยเห็นทั้งฝั่งไทยและเห็นฝั่งคำม่วนของสปป.ลาวผู้คนจะมาออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็นวิ่งเดินเล่นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดมีความสุขมากครับและเดี๋ยวนี้ริมถนนตรงนี้มีชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรสารพัดอย่างครับมาขายมากมายแต่ที่น่าสนใจก็คือปลาจากแม่น้ำโขงสารพัดพันธุ์สดจริงๆขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจับเองขายเองดูครับปลาโจกปลากาปลาอีตูปลาตะโกกปลาเผาะสารพัดปลาครับคุณป้าย้อยพันนาเล่าว่าเธอเกิดและเติบโตมากับแม่น้ำโขงพ่อเป็นชาวประมงเห็นการจับปลามาตั้งแต่น้อยโตขึ้นมาได้สามีเป็นชาวประมงอีกจึงยึดอาชีพขายปลาแม่น้ำโขงสดๆมาตลอดชีวิตทราบว่าช่วงไหนฤดูไหนมีปลาประเภทใดชุกชุมเราเป็นเจ้าแรกเลยใช่ไหมที่เอาปลามาขายอยู่ทางพุทธบาทเนี่ยค่ะกับคุณยายคนหนึ่งมีสองคนค่ะนานยังขายอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณ3เดือนได้แล้วค่ะมีลูกค้ามีคนมาซื้อเยอะไหมเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าราคาประมาณ80นะคะถ้าตลาด100ค่ะคนชอบปลาน้ำจืดเห็นแล้วอยากไปนครพนมจริงๆครับนอกลู่ต่อมาครับเรื่องของเห็ดโคนราชาฟุตบอลคือเปเล่ครับแต่ราชาเห็ดป่าคือเห็ดโคนช่วงนี้เป็นฤดูหาเห็ดโคนแล้วครับหามากินหามาขายหาได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะขณะนี้ที่ป่าท้ายหมู่บ้านหนองโบดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านชวนกันเข้าป่าหาเห็ดโคนกันเยอะจริงๆแล้วได้มากเหลือเกินครับแค่ครึ่งวันครับได้ขนาดนี้เห็ดนะครับเยอะๆๆเห็ดนะครับเยอะๆไม่มีตะกร้าใส่เลยนะคะครับฐานไม่หมดแน่นอนเหลือก็ขายได้ราคาซะด้วยกิโลหนึ่ง250ถึง400บาทแล้วแต่ขนาดคุณภาพความสวยและความมากน้อยของแต่ละฤดูเห็ดโคนนั้นจะต้มผัดแกงทอดอร่อยไปหมดครับรสชาติดีเนื้อหวานแน่นกรอบจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักรับประทานเห็ดทุกคนและเมื่อได้เห็ดมาแล้วซื้อเห็ดมาแล้วถ้าหากว่าทานวันนี้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้ไม่หมดให้นำเห็ดไปลวกน้ำร้อนแล้วใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็งจะสามารถเก็บไว้ทานได้ตลอดทั้งปีเวลาจะทานก็เอาออกมาจากตู้เย็นละลายน้ำแข็งหลังจากนั้นครับจะทำอะไรก็อร่อยเหมือนเห็ดสดจากเห็ดโคนที่คอนบุรีครับไปดูด้วงสาคูที่อำเภอพิมายคุณพยานสว่างกุลอายุ51ปีครับเป็นเกษตรกรบ้านหนองขามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าโควิด19ไม่ทำให้ชีวิตของเขาลำบากเลยเพราะตอนนี้เลี้ยงด้วงสาคูขายดีมากครับการเลี้ยงไม่ยุ่งยากแค่เอาหัวหารสัตว์ผสมกับลำข้าวอย่างละ3ขีดผสมกับมันบดสด1กิโลกรัมและกากน้ำตาลอีก100ซีซีนำมาคลุกเคล้ากันใส่น้ำไม่พอแฉะหลังจากนั้นเอาส่วนที่ปรุงเนี่ยนะครับใส่กะละมังพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนติเมตรเจาะรูระบายอากาศข้างๆแต่ละกะละมังใส่ด้วงตัวผู้ตัวเมีย5คู่เข้าไปเวลาผ่านไป15วันด้วงสาคูตัวเมียจะออกไข่จับด้วงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้ง5คู่ไปใส่อีกกะละมังนึงส่วนกะละมังเดิมปล่อยให้ไข่เติบโตเวลาผ่านไปไข่จะพัฒนาเป็นตัวหนอนเป็นดักแด้และเมื่อถึง45วันด้วงสาคูจะมีรูปร่างแบบนี้ครับนี่เป็นวัยกำลังพอดีขายทีเดียวครับตลาดต้องการจะคั่วจะทอดจะแกงหน่อไม้หรือจะเสียบไม้ย่างได้หมดเลยครับบางคนรับประทานสดๆซะด้วยซ้ำไปราคาขายกิโลละ150ถึง200บาทเป็นรายได้ที่ดีมากก็อย่างที่คุณพยานบอกครับด้วงสาคูทำให้เขาไม่กลัวโควิด-19 แม้แต่น้อยอาชีพอื่นผมก็ทำมาหมดแล้วครับทีนี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยหันมาศึกษาด้วงสาคูลงเลี้ยงดูครับคือด้วงสาคูนี่มันคุณค่าทางอาหารมันสูงครับใช้เวลาในการเลี้ยงนี่ก็อยู่ประมาณที่45วันครับก็จะสามารถเอา
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมาขยายพันธุ์ได้ครับให้ได้ถึงประมาณ100ถึง150กะละมังก็จะสามารถออกสู่ตลาดได้ครับใหญ่บ่เริ่มเพิ่มใหญ่เป็นอาชีพที่เกือบไม่มีคู่แข่งเลยครับนอกลู่ต่อมาเป็นเรื่องงานบวชน่าสนใจจริงๆครับงานนี้สังคมไทยนั้นถือว่างานบวชเป็นงานบุญงานใหญ่งานที่เป็นหน้าเป็นตาของเจ้าภาพของพ่อนาคของพ่อและแม่ของนาคจึงต้องจัดกันอย่างเอิกเกริกบางงานถึงขั้นอลังการวิลิสมาราอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้โควิด -19 ทำให้เกิดงานบวชแบบนิวนอร์มอลอย่างที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาทั้งงานมีคนไม่ถึง10คนกับนาคและพระไม่มีการแห่ไม่มีแตรวงไม่มีกลองยาวมีแต่พิธีบวชที่ครบถ้วนทุกประการดูครับงานเหมือนฉบับย่อแต่มีครบทุกอย่างที่งานบวชต้องมีมีแม้กระทั่งโยมพ่อโยมแม่ใส่บาตรพระใหม่เป็นงานบวชที่ประหยัดปลอดภัยจากโควิด -19 จริงๆฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสครับในช่วงยุคโควิด -19 เนี่ยทางวัดเองก็มีการบรรพชาผสมบทแต่ก็จัดระบบตามที่ทางบางผู้ว่าก็ดีก็ดีเขาสั่งมาเช่นว่าการบวชที่สำคัญก็คือการร่วมมือกับเจ้าภาพเช่นว่าจะไม่มีการแห่ก็ดีไม่มีตัดออกไปแล้วก็การบวชเนี่ยพยายามเน้นออกความเป็นจริงในการที่เรามาบวชเพื่อต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยดังนั้นเมื่อวันที่บรรพชาผสมบทเนี่ยมีดามารดาญาติของนาคก็ดีเนี่ยก็ต้องรู้ตัวด้วยช่วงนี้ว่าข้าวหม้อแกงหม้อก็คือไม่ต้องจัดงานให้เอกเริกเพื่อต้องการที่จะคัดกรองในเรื่องนี้แล้วก็รักษาระยะห่างนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่โควิด -19 นำมาให้มนุษย์ครับนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปสตูลคุณปาริดาฮับมูซออายุ51ปีครับเป็นชาวบ้านชุมชนหลังห้องสมุดตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลไปทำงานที่มาเลเซียครับโควิด -19 ทำให้เธอตกงานต้องกลับบ้านแต่มีลูกและมีแม่ต้องเลี้ยงดูเธอรับจ้างทำงานเก็บเงินมาได้ 10,000 บาทเลยใช้เงินมาทำร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขายอาหารจานละ20บาทเนื่องจากเป็นร้านอาหารอยู่กลางเมืองราคาถูกลูกค้าถึงเยอะเมนูหลักของเธอเป็นไก่ครับมีคั่วกลิ้งไก่ไก่ผัดพริกแกงเธอบอกว่าไม่ขายอาหารทะเลเพราะต้นทุนราคาแพงขายในราคาจานละ20บาทไม่ได้ขายในราคานี้คนยากคนจนซื้อได้ไม่เดือดร้อนเธอขายทุกวันครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มว่ากันว่าร้านของเธอเป็นร้านขวัญใจของผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านขาจรในใจว่าขาย20ตัวทุกคนก็ได้กินเนาะก็น้อย20เนาะมันไม่แพงจนเกินไปมันไม่ถูกจนเกินไปเนาะ20ได้ก็อยู่ได้ได้กินได้จ่ายอะไรในครอบครัวก็แบบนี้แหละได้พามะพาลูกพาหลานกินทุกคนมันก็คนไปวันๆนึงแบบนั้นแหละขายอาหารตามสั่งตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่ใช่งานเบาๆนะครับนอกลู่สุดท้ายไปสมุทรสงครามเห็นภาพนี้ถ่ายได้ไหมครับว่าเป็นงานอะไรคล้ายว่าเป็นขบวนกฐินหรือผ้าป่าทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่เป็นขบวนรถกับข้าวปันสุกของวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนำอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดออกแจกชาวบ้าน18หมู่บ้านในตำบลวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารพร้อมทานครับคือขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ญาติโยมช่วยกันทำที่โรงครัวของวัดประดูทำเสร็จแล้วจัดใส่ถุงพร้อมด้วยผักสดจัดเป็นรถพุ่มพวงอย่างที่เห็นเนี่ยครับและหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดประดูก็นั่งบัญชาการมาในรถแจกชาวบ้านแบบแจกถึงตัวจริงๆครับนี่เป็นวันที่4แล้วเข้าโหมดที่5นะครับขลาบหลวงบางคนไม่ทราบว่าในรถนั้นมีหลวงพ่อมาด้วยเดินออกมารับแบบไม่ทันตั้งตัวพอเจอหลวงพ่อรีบย่อตัวอย่างต่ำแทบไม่ทันทีเดียวพระคุณหลวงพ่อครับนะครับที่จะแจกจ่ายหรือนะครับแบ่งปันความหลวงพ่อมาคราวนี้นอกจากแจกแล้วยังมีทีมงานประชาสัมพันธ์ตามมาด้วยจากมือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิโสภณหรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ของแท้ที่น่ารักของญาติโยมถึงแล้วเข้าโหมดที่5นะครับาสาธุบุญนายโยมเนาะบ้านช่วยวัดบ้างวัดช่วยบ้านบ้างสลับกันไปครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
ข่าวนอกลู่